ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดที่กรรมการผู้ชี้ขาดฐานินภูมิผิวครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนำเกิดมีศาสตร์ชัดชัยสอนทาและก็สุนทรศรีบัวลาครับธงสยามเกียรติทรงฤทธิ์แชมป์เวลเตอร์เวท140ปอนด์สนามมวยเวทีมวยราชดำเนินคนล่าสุดคนปัจจุบันนะครับ21ปีจากเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครครับการศึกษาชั้นปวส.2นะครับผ่านนิตยสารราชดำเนินครับมีคุณเบนเกียรติทรงฤทธิ์เป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะช้างเผือกเล็กเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์ส่วนทางด้านของคณองศึกกกรรมนาถดาวดังวัย21ปีเช่นเดียวกันนะครับจากอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะครับมีคุณกัมปนาถชูสุวรรณครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยกกรรมนาถครับอาจารย์อีทเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนควบคุมดูแลการฝึกซ้อมครับนี่คือนักชกฟอร์มแรงแห่งปีครับทางด้านของมุมแดงครับธงสยามเกียรติทรงฤทธิ์หรือว่าวสุริยนต์ครับฟอร์มหลังก็มีชนะมรดกเพชรมวยเด็ด789ครับแล้วก็มาชนะเพชรมณีสจารุวรรณคว้าแชมป์140ปอนด์ราชดำเนินครับแล้วก็ล่าสุดสอนมวยเอาชนะจรวดศึกเกียรตินาวีขาท่อนครับที่นี่ส่วนขนองศึกครับก็แพ้เพชรเมืองศรีครับมาแพ้จอมโหดชอเกียรติวินาครับล่าสุดชนะนกยก2เอ็กซ์ตร้าศิริรักษ์มวยไทยครับที่อตก3แห่งนี้ครับแล้วก็แจ้งเกิดปลดล็อกได้สำเร็จก่อนจบตรงนี้นะครับคุณกิตไกรกลางสสชัยวัฒน์มาเปี่ยมทรัพย์ขอเชิญชมนะครับศึกดาวรุ่งการกุศลรวมพลคนรักท่าอิฐสนามมวยเวทีมวยชั่วคราววัดชัยภูมิธารามครับหรือว่าวัดท่าอิฐอำเภอเมืองฉะเชิงเทรานะครับในวันพฤหัสบดีที่2มีนาคมนี้ครับนี่คือคู่มวยคุณภาพอีก1คู่ของมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับซ้ายเจอซ้ายครับซ้ายเจอซ้ายนะครับ141ปอนด์ครับฝ่ายแดงนะครับธงสยามน้ำเงินขนองศึกนี่แหละครับฝากไว้ด้วยนะครับว่าจะซื้อรถโตโยต้านะครับนึกถึงโตโยต้าเทมอเตอร์เลย02นะครับ662 6555จากโตโยต้าครีมอเตอร์โดยคุณวิเทียนสมภพรุ่งโรจน์นะครับวันนี้หลายๆท่านก็ดูรายการนี้อยู่เลยเลขาชูชีพนะครับสมพรแก้วรัศมีโชติแล้วก็ดร.อภิชาด้วยนะครับอุทัยทัพอาสาอ้าวลุ้นเลยทีเดียวนะครับนี่แหละครับมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ทุกอาทิตย์ที่นี่ครับขอบคุณเหลียงเซินด้วยนะครับเหลียงเซินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายไม่เป็นสองครองใจชายบริษัทพลัสเปล่าไทยแลนด์จำกัดครับ0815545464ยาแก้ไอผสมฟ้าทลายโจรตราการบูนโดยแพทยสมาคมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานมีวางจำหน่ายหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น 7-Eleven CJ Supermarket Foodland ร้านเพียว Heal Up Super Safe ภูมิใจไทยสบายใจร้านคิวเฮิร์บแล้วก็ร้านขายยาทั่วไปครับรวมไปถึงแน่นอนครับแอนตาซินครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นใช้แอนตาซินก็มีแอนตาซินเยลทิฟฟี่แผงสีเขียวปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าด้วยนะครับมอบรางวัลพิเศษเหมือนเดิมทุกสัปดาห์พักก่อนครับดำเนินต้านภัยยาเสพติดนะครับในวันอาทิตย์ที่5มีนาคมนี้ครับเริ่มแข่งขันเวลา19นาฬิกาครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราวโรงเรียนวัดอุบลวรรณารามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีครับหมัดซ้ายไปแล้วนะครับธงสยามครับซ้ายไหนจะจัดกว่ากันครับโดนหมัด1 2คืนบ้างครับจากขนองศึกสร้างจังหวะกันนะครับค่อนข้างจะออกอาวุธกันยากอยู่เล็กน้อยนะครับในช่วงต้นๆครับเพราะว่าเป็นมวยซ้ายเหมือนกันด้วยครับคือถ้าเกิดซ้ายเจอขวาก็เจอกันจนชินแหละครับแต่ว่าซ้ายเจอซ้ายนี่มีไม่บ่อยขวาเจอขวามีเยอะอยู่แล้วครับขยับสร้างจังหวะครับใครจะดีกว่ากันครับหุกขวาไปก่อนอ้าววันนี้นะครับก็เพิ่งดื่มเกลือแร่นะครับรอยันดีคอริพัฒน์ด้วยอ้าวสนับสนุนในศึกมวยดีวิถีไทยด้วยนี้มาตลอดเลยทีเดียวนะครับมาดูคู่เอกวันนี้ซ้ายเจอซ้ายนะครับฝ่ายแดงธงสยามน้ำเงินขนองศึกมาพลาดไม่ได้นะครับมาซ้ายหมัดโอ้โหพูดไม่ทันขาดคำแม่ทำท่าจะทรงอย่างแบดแซดอย่างบอยไปเลยนะครับโอ้โหนั่นนะครับทำท่าจะซึมทำท่าจะเซนะครับทางด้านของธงสยามพลาดโดนหมัดเอาละครับแข้งซ้ายของขนองศึกดูว่าใครจะพลาดนะครับแต่ละช็อตแต่ละช็อตนี่ต้องบอกว่าตื่นเต้นร้าวใจระทึกจริงๆครับเผลอไม่ได้ครับเอาล่ะครับขยับเข้าไปครับขนองศึกรู้แล้วนะครับว่าจะชกยังไงครับเสียเช่นเดียวกันกับทางด้านของธงสยามครับรู้ว่าจะป้องกันยังไงครับแล้วก็รุกยังไงรับยังไงครับขยับเข้าไปแม่ไม่ชัวร์ก็ไม่ออกครับออกคล่ำเพื่อไม่ได้ครับแต่ตัดล่างไปครับขนองศึกหมัดซ้ายบนครับแล้วก็หมัดขวาไม่เข้าครับธงสยามจับได้ตีเข่าซ้ายครับมีนอกมีในมีได้มีโดนแหละครับคู่นี้
้าขยับไปอีกมาพลาดไม่ได้นะครับเน้นหมัก141ด้วยนะใหญ่ด้วยขนองศึกน้ำเงินซ้ายธงสยามการไม่ตกนะครับอ้าวขยับมาพลาดไม่ได้นะครับทั้งหมัดทั้งแข้งนี่ทีเดียวเอาอยู่ได้เลยทีเดียวนะครับรอยของเด็ดของดีของตัวเองกันออกมาแล้วนะครับอย่าพลาดนะครับต่างคนต่างระมัดตัวระวังตัวแจเลยครับไม่มีใครอยากพลาดเดี๋ยวดูนะครับซ้ายเจอซ้ายครับคุณภาพล้วนๆแล้วครับคุณภาพครับแก้วครับนี่คือคู่มวยระดับ5ดาวอีก1คู่ในรุ่นนี้นะครับเอาแข้งซ้ายมานั่นแหละครับเผลอไม่ได้กระพริบตาไม่ได้นะครับแล้วเป็นมวยซ้ายที่เรียกว่าเท้าขวาหมัดขวาเนี่ยครับออกได้ดีด้วยครับทางด้านขนองศึกหมัดขวามาอีกแล้วครับแข้งซ้ายหัวให้พะวงนะครับประสบการณ์สูงกว่าอยู่แล้วครับธงสยามนี่แรงขึ้นมาครับอัปคัดขวาอยากไม่ชัดเจนครับระยะเงื้อมันสั้นไปหน่อยครับผ่อนเล็กน้อยแล้วก็เสียงระฆังมาพอดีมาเป็นรองต้องไล่โอ้โหฟันไปถ้าแตกเข็มละ500อันตสินด้วยนะครับอ้าวแกทุ่มเทเลยกระเด็นปลิวเลยว่างั้นเถอะเจอทีบครับเสียรางวัลไปเลยครับทางด้านของธงสยามและดูนะครับขยับแข้งซ้ายดอกนี้ติดกาดนิดเดียวครับแล้วก็ชงอ่อนด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับวงในครับรัดล่างเด้งดีด้วยข้อซ้ายบิดเหลี่ยมนี่ครับทำได้ดีเลยครับทางด้านของธงสยามแข้งซ้ายคืนครับซ้ายนี่ต้องบอกว่าหนักๆแรงๆทั้งนั้นแหละครับมวยเวทใหญ่140ปอนด์ครับตันเข้าสามเหลี่ยมแล้วก็หวดแข้งซ้ายหมัดขวามาครับมาเป็นชุดเลยครับทางด้านของขนองศึกเดี๋ยวเราตามกันต่อนะครับยกที่4ครับก่อนชมยกนี้มวยดีวิธีไทยในสัปดาห์หน้ามาเวลาเดิมครับ 12:15 นาทีครับวันอาทิตย์ที่5มาดูชาญยุทธกับสิงห์พยัคฆ์ชาติพิชิตกับปืนครับสอนศึกกับรักดินแดงแล้วก็เปิดหัวด้วยเป๊ปซี่ขยี้กับมรดกเพชรครับอ้าวนี่นะครับอย่าลืมนะครับว่านึกถึงโตโยต้านะครับเคมอเตอร์นะครับโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์แต่อันตรสินเข็มละ500บาทด้วยนะครับแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์ 100% ตราเกษตรใจดีด้วยครับกดดันมากแล้วนะครับทนัดของธงสยามครับเกมของเขาครับไม่ว่าจะเป็นยก2ครับจังหวะโดนฮุกขวาครับไม่ว่าจะเป็นยก3ครับประสานแข้งกันแล้วตัวเองโดนเตะยกล้อครับยกนี้นี่ต้องหาลูกชัดเจนเอาคืนครับโอ้ยัดซ้ายดีแยกออกมาครับกรรมการทาดินครับทุกอย่างยังเป็นไปได้หมดนะครับถึงแล้วเวลาเยอะๆครับวงในรัดล็อกสะพายแรงเอาไว้ครับเอาขาขวาเหน็บเข้าไปนอกได้ในดีครับมีทุกอย่างนะครับนี่คือหัวแถวนะครับนี่คือนักชกชื่อดังของวงการมวยเมืองไทยในรุ่นนี้ในเวทนี้ในน้ำหนักนี้ในยุคนี้ในพอสอนนี้เลยครับอ้าวน้ำหนัก140โอ้โหเสียรางวัลอีกแล้วธงสยามนะครับแม่ยิ่งไล่และปกติก็เป็นคนเป็นมวยที่ตั้งรับด้วยนะครับวันนี้พอโมโหเขาจะเข้าทางน้ำเงินเลยพนองเสือแก่ตั้งโต้แล้วก็คอยกระชากล้มครับแหมทำไงได้ครับมันก็ต้องเสี่ยงแหละครับเพราะว่ามันต้องเร่งต้องรีบครับขยับเข้าไปครับทำได้ดีขนาดไหนครับธงสยามขนองศึกรอดักด้วยตอนนี้เป็นขวาหน้าแล้วนะครับเนี่ยครับใช้ขวาหน้าเยอะเลยเพราะว่าอาวุธอยู่ใกล้คู่ต่อสู้ที่สุดนั่นแหละครับนี่คือไหวพริบปฏิภาณแล้วครับในการเรียกว่าใช้ลูกกันลูกแก้ครับสร้างจังหวะให้กับตัวเองกันอยู่ครับเอาแล้วครับแข้งซ้ายมาขนองศึกตั้งการสูงสูงเอาไว้พลิกออกมาทางด้านซ้ายครับวนตามเข็มนาฬิกาธงสยามครับจะไล่จนกระดานหรือไม่ขยับเข้าไปครับอย่างที่อาจารย์สมิงค์เขาเรียนไปนะครับว่าธงสยามนี่เป็นมวยที่เก่งในเกมรับแต่ว่าตอนนี้เขาโดนกดดันแล้วครับเจอโจทย์ยากเจอสถานการณ์ที่กดดันต้องเดินครับอ้าวโดนนับไปแล้วนี่10กับ8เสีย2แต้มนะครับแต่ละยกอ้าวมาดูนะครับแม่เข้ายากอาวุธก็ไม่หนักด้วยอ้าวต่อยมาพนองศึกแกออกซ้ายทีขวาทีชกง่ายเลยนะครับพนองศึกก็เป็นจังหวะของมวยเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหพอมันมีจุดเปลี่ยนแล้วเนี่ยพอจะเอาคืนแล้วมันโดนซ้ำอีกก็ทำให้เกมมันยากมากยิ่งขึ้นแหละครับแต่ก็ไม่มีอะไรยากเกินความพยายามครับดูว่าความพยายามจะสำเร็จไหมนะครับบางครั้งนี่พยายามอย่างสุดชีวิตเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ประสบความสำเร็จก็มีเหมือนกันนะครับอยู่ที่จังหวะครับอยู่ที่โชคด้วยครับตอนนี้ก็มีทั้งกองเชียร์กองแช่งแหละครับเชียร์แดงเชียร์น้ำเงินนี่ครับต่างคนต่างเชียร์ต่างแช่งแหละครับขยับเข้าไปขยับเข้าไปครับธงสยามครับขยับแล้วต้องออกนะครับไม่ออกมันก็เวลาก็เดินไปเรื่อยครับเนี่ยครับหมดยก4ซะแล้ว
านของปืนศักดิ์โยธินนะครับสอนศึกกับรักดินแดงแล้วก็เปิดหัวด้วยเพปซี่ขยี้กับมรดกเพชรมวยดีวิถีไทยในสัปดาห์หน้าครับวันอาทิตย์ที่5มีนาคมครับกลับมาเวลาเดิมนะครับ 12:15 นาทีครับเหมือนเดิมไหมครับอ้าวให้แฟนได้ลุ้นกันตลอดเลยทีเดียวทั้งเสาร์ด้วยนะเวลาบ่าย 3:00 นะครับวันเสาร์ที่นี่นะครับก็จิตเมืองนนท์นะครับมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์วันเสาร์มีบ่าย 3:00 วันอาทิตย์เวลานี้นะครับเวลาปกติก็เที่ยง 15:00 เดี๋ยววันนี้เรามาเร็วนะครับ 10:00 เช้าให้แฟนได้ลุ้นกันตลอดเลยทีเดียวนะครับทั่วเมืองดูรายการนี้ตลอดเอาโอ้โหโอ้โหโอ้โหได้เตะเข้าโกเลยนะครับแต่ว่าสกอร์ตามหลังเยอะครับทางด้านของธงสยามยังพยายามอยู่ครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับจบจากมวยดีวิถีไทยของเรานะครับทีพีทีวีเอสอีขอเชิญชมการถ่ายทอดสดกอล์ฟฮอนด้าเอลพีเจเอทัวร์ไทยแลนด์ครับก็ตั้งแต่เที่ยงตรงถึง 16:00 นครับลุ้นสาวไทยของเรานะครับคว้าแชมป์ประวัติศาสตร์ครับสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเราครับในกอล์ฟ Honda LPGA Tour ครับอ่ะนั่นแหละครับจบมวยก็ลุ้นกอล์ฟกันต่อครับดูกันยาวๆครับจนทราบผลเหมือนกันนะครับว่าใครจะคว้าแชมป์ใครจะคว้าแชมป์นะครับใครจะชูถ้วยวันนี้ครับนั่นคือรางวัลเกียรติยศ1ปีเจอกัน1ครั้งนะครับกอล์ฟ LPGA Tour ครับทัวร์นาเมนต์ใหญ่ที่สุดของวงการกอล์ฟเมืองไทยนะครับแล้วหลังจากนั้นตอนค่ำๆก็ชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลครับนี่ครับข่าวเด่นกีฬาดังนะครับช่อง PPTV HD ช่อง36หมายเลข36ติดตามได้นะครับหลากหลายลีกเหลือเกินครับฟุตบอลต่างประเทศเยอะเลยนะครับเยอะเลยมวยก็นี่นะครับแนวหน้าเลยทีเดียวทุกอาทิตย์ที่นี่นะครับเวลาปกติก็เที่ยง15นาทีนะครับแล้วก็วันเสาร์เราก็เจอกันเวลาประมาณบ่าย 3:00 นะครับบ่าย 3:00ที่คิดมังงนนะครับมวยดีที่ไทยคิดมังงนนี่โดยดร.วิคิดอรอนะครับแล้วก็ซอเอ๋มังงนสมจิตแว่นแก้วนี่สามแรงแข่งขันนะครับเอ้าแหมยังไงก็ไล่ไม่จนกระดานแล้วนะครับไปธงสยามน้ำเงินขนองศึกออกข้างออกไปเทเลนิดเทเลหน่อยเลยนะครับก็เรียกว่าเห็นหมดแล้วครับอาวุธของธงสยามมวยเกรดดีเพดานนี้นะครับนิดๆหน่อยๆครับตามกันยากอะครับพยายามจะสร้างจุดเปลี่ยนเหมือนกันนะครับแต่ว่าแหมยิ่งรีบยิ่งเร่งยิ่งผิดพลาดครับทางด้านของธงสยามครับกรรมการทาดินภูมิผิวครับแยกออกมาช่วงท้ายๆปลายยกแล้วครับก็บอกว่าทางด้านของขนองศึกเนี่ยครับวันนี้ต่อยแบบละเอียดมากครับไม่มีช็อตหลุดช็อตหลวมช็อตพลาดเลยครับในขณะที่ทางด้านของธงสยามก็อย่างที่เรียนไปครับพลาดในยกที่2แค่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละครับแล้วเจอสถานการณ์ที่กดดันอย่างหนักเอาละครับหมดยกสุดท้ายครับโอ้โหนี่คือคู่เอกคู่ไล่ของมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับคู่มวยที่ยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับแล้วธงสยามก็สดมากๆยังไม่แพ้ใครด้วยครับเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านดำเกิงมีศาสตร์ชัดชัยสอนทาแล้วก็สุนทรศรีบัวลาครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้กับทางด้านของขนองศึกก่อกำมานาครับดาวดังวัย21ปีจากบ้านสร้างปราจีนบุรีครับลูกศิษย์ของท่านนายกอบต.เกาะขนุนนะครับคุณกัมปนาชูสุวรรณครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับหยุดสถิติไม่แพ้ใครหลายไฟของทางด้านของธงติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด